พระราชลัญจกรแห่งฟ้าทรงข้าราชพัฒนครสวรรค์ปานิทานการศึกษามุ่งมั่นสร้างสรรค์หมู่ปัญญาชนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NSIU Channel และรายการรอบรั้วเขียวเหลืองนะครับกับผมนายจิรพันธ์ปากคำหรือพี่เจนะครับมาจากคณะครุศาสตร์สาขาภาษาไทยนะครับวันนี้กระผมนะครับจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายทำดาวเดือนของเรานะครับเรามาดูกันนะว่าน้องๆเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเชิญเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาถามความรู้สึกของน้องๆ นะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้มาถ่ายวิดีโอในวันนี้นะครับแรกเลยนะครับก็คือน้องดาวของเรานะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะ JJ ค่ะ F10 ค่ะจากคณะไหนครับมาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับในการถ่ายทำวันนี้รู้สึกดีค่ะอบอุ่นค่ะมีพี่ๆทุกคนด้วยอากาศเป็นไงบ้างครับก็ร้อนนิดหน่อยต่อไปเราจะไปถามดาวเทียมกันดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะ G04 นะคะอาร์ตี้กิจพัฒน์กันทาค่ะคณะที่นิเทศเกษตรและที่นิยุสากรรมค่ะรู้สึกไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนๆหลายคณะหลายสาขาเลยค่ะพบความมั่นใจมาเท่าไหร่เลยครับในวันนี้โอ้มั่นใจค่ะลองขอกำลังใจหน่อยครับก็ฝากอาร์ตี้ด้วยนะคะ G04 นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วโหวตหนูเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมนายชนแดนเสือน้อยเป็นเดือนของคารุศาสตร์ครับหรือน้องกงนั่นเองนะครับรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจครับอีกคนนึงนะอันนี้คือดาวของคณะคารุศาสตร์ของเรานะครับน้องจ๋านะครับอีกดาวอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้เป็นดาวอีกหนึ่งคนนะครับน้องแตงโมครับยืนนะครับยืนนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิพาดาจงบุญคือทั้งนี้เลยครับแล้วก็แนะนำทีละคนเลยฮะโพสท่าจะนิดนะครับโพสท่าจะนิดหนึ่งจากฝั่งนู้นแล้วครับแนะนำจากฝั่งนู้นเลยสวัสดีค่ะพิงกี้ G05ค่ะสวัสดีค่ะพัท G03ค่ะสวัสดีค่ะจีจี้ค่ะ G07ค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอถามความรู้สึกจากน้องพิงก่อนเลยครับแล้วก็เรียงมาเลยนะรู้สึกไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะพี่ๆก็ดูแลดีมากเลยค่ะอากาศก็วันนี้ก็เป็นใจมากๆค่ะไม่ร้อนจนเกินไปน้องพัทครับก็ได้ก็รู้สึกได้รับประสบการณ์ที่ใหม่ๆให้กับตัวเองก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติกับทางคณะที่เราได้ประกวดดาวเทียมค่ะมีพกความมั่นใจมาเท่าไหร่ครับ3คนเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยทั้ง3คนเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูคณะอื่นด้วยนะครับตามมาเลยนะครับแล้วนี่นะครับก็คือแก๊งดาวเดือนของคณะมนุษยศาสตร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนค่ะสวัสดีค่ะ F09 นิงนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะค่ะเชอรี่ค่ะ F08 ค่ะครับ F08 ครับต่ายครับครับ F09 ครับไม่เป็นไรเอาใหม่เลยเอาเลยไปครับ M09 ครับ B ครับค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มาเป็นเกียรติของคณะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ร้อนค่ะอากาศร้อนหน่อยนะก็ต่อไปครับก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของคณะเราค่ะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะตัวเองนะคะรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากเลยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับครับรู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้เป็นตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์ครับโอเคครับผมก็ฝากแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆดาวเดือนของคณะมนุษยศาสตร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ M01 ภูวิษณุณศรีสะเกษครับผมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมคนต่อไปเลยสวัสดีค่ะ F01 บีมค่ะสวัสดีค่ะ F07 แพทค่ะสวัสดีครับ M07 โจครับน้องๆดาวเดือนคณะวิทย์ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราได้มาประกวดต่อในรอบมหาลัยครับรู้สึกดีใจมาก
ก็ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับรู้ไงบ้างครับน้องดาวทั้งสองคนเลยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาต่อแทนเดือนนี้คนนะครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกประทับใจครับที่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยวันนี้ร้อนไหมวันนี้ร้อนไหมร้อนแต่เราสู้ไม่ยอมแน่นอนให้กำลังใจน้องๆดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์กันด้วยนะครับคณะวิทยาการจัดการนะครับมีทั้งดาวเดือนแล้วก็ดาวเราเตรียมเชิญครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อลูกโป่งนะคะนางสาววิภาดาเผือกเที่ยงค่ะ F6 ค่ะน้องลูกโป่งรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ได้มาถ่ายรูปค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกด้วยแดดเอาล่ากำลังดีกำลังดีเลยนะครับโอเคครับคนต่อไปครับสวัสดีครับเข้าไปคุยกับน้องเลยครับสวัสดีค่ะชื่อหมวยค่ะนางสาวการมณีชิมนาคพันธ์ค่ะรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นพบความมั่นใจมาเท่าไหร่ครับก็เต็มร้อยเต็มร้อยทั้งคู่นะครับเดี๋ยวไปดูเดือนกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนพี่นารณชัยดุลมาครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาถ่ายรูปดาวเดือนตื่นเต้นครับรู้สึกภูมิใจครับที่มาเป็นหน้าเป็นตาให้กับคณะวิทยาการหวังไหมเราได้แน่ๆมั่นใจไหมก็ไม่ค่อยมั่นใจก็ทำให้เต็มที่ครับเต็มที่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นดาวเดือนดาวเทียมดาวเทียมเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับดาวเทียมกันสวัสดีครับมา2คนแล้วครับ2คนเลยพี่3คนเอาผมมาให้ครบเลยนะครับ3คนแนะนำตัวจากฝั่งนู้นเลยครับสวัสดีค่ะยุทธน้องอะไรยุทธเหลืองแดงค่ะยุทธน้องชื่อน้องลูกพีนะคะพีรดาเกษรพีไม่ติดสวัสดีค่ะน้องฟังปอนเวลายุทธสง่างามค่ะบอกความในใจหน่อยครับแบบเรารู้สึกยังไงที่ได้มาประกวดในรอบมหาลัยจากฝั่งนู้นเลยครับก็สำหรับยุทธโนนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะที่มาประกวดในรอบระดับมหาลัยนะคะก็เต็มที่กับทุกอย่างเลยค่ะว่าครั้งนี้การประกวดครั้งนี้ยุทธโนจะตกทุกคนให้ล่วงหมดเลยค่ะครับสำหรับตัวน้องน้องพีชนะคะน้องน้องพีชก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของคณะได้ไปประกวดในรอบมหาลัยค่ะแล้วน้องลูกพีชก็จะแสดงศักยภาพของตัวน้องลูกพีชให้คนชาวมหาวิทยาลัยได้รู้ค่ะว่าสาวประเภท2ของเราก็มีความสามารถเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับน้องปองปอนนะคะน้องปองรู้สึกดีใจค่ะและขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจน้องปองด้วยค่ะอันนี้ก็คือชมหน้าดาวเทียมของคณะวิทยาการจัดการนะครับให้กำลังใจพวกน้องๆกันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านนายกขององค์การนะครับวันนี้เราก็จะมาสอบถามกันว่าคอนเซปต์ของงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ในรูปแบบของงานปีนี้นะครับFestival Young Girl 2018นะรูปแบบของงานก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงความสามารถของนักศึกษาในแต่ละคณะแล้วก็ผู้ชนะการประกวดเพราะนั้นปีนี้นะครับในเรื่องของทีมงานนะเราจะเน้นในเรื่องของเวทีของดวงดาวกรีกนะครับโรมันซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องเป็นคอนเซปต์นี้เพราะว่ามันเป็นเวทีแห่งดาวเดือนและปีนี้ที่สิ่งสำคัญคือปีนี้เรามีดาวเทียมเข้ามาด้วยเป็นการแสดงของความสามารถของเพศทางเลือกนะครับเป็นปีแรกเลยใช่ไหมครับที่มีดาวเทียมใช่ครับเป็นปีแรกและปีนี้อยากจะบอกว่าในเรื่องของรางวัลแล้วก็เป็นเรื่องของมงกุฎนะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะทรงคุณค่าแล้วก็มีคุณค่าทางเรื่องของรางวัลแล้วก็จิตใจพอสมควรแล้ววันนี้น้องๆเป็นไงบ้างครับก็วันนี้น้องมาครับข้างแล้วก็ให้ความร่วมมือดีวันนี้แดดร้อนไปหน่อยไม่หน่อยมากเลยครับแอบเชียร์คณะไหนไว้ในใจหรือเปล่าครับไม่แอบเชียร์เพราะว่าเป็นกลางครับไม่สามารถเชียร์ได้ก็ให้กำลังใจทุกคณะเราก็จะมาคอยลุ้นกันนะว่าท่านนายกจะเทใจให้กับคณะไหนนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับไงบ้างครับสำหรับน้องๆดาวเดือนในรอบมหาลัยนี้แต่ละคนก็มีความสดใสน่ารักแตกต่างกันไปถ้าใครท่านใดติดตามหรือว่าจะส่งแรงเชียร์ให้กับน้องๆครับสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe NSIU Channel ของเรานะครับแล้วเจอกันนะครับวันที่10ตุลานี้นะครับเจอกันครับ